ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับบิงอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Burt's Bees นะคะจะเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากๆในอเมริกานะคะเขาก็จะเด่นเรื่องของสารสกัดที่มาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่มันก็จะอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็ในแบรนด์นี้นะคะเขาจะไม่มีพวกสารปิโตรเคมีต่างๆหรือว่าสารสังเคราะห์นะคะพวกทาเลตพาราเบนปิโตรธาตุแล้วก็โซเดียมลอริลซัลเฟตนะคะโดยโปรดักต์จากเบิร์ดบีนะคะเขาก็จะมีตั้งแต่ผมยันเท้าเลยอะทุกคนวันนี้บิงก็เลยจะเลือกมาเป็นท็อป5ไอเทมจากเบิร์ดบีนะคะที่บิงใช้แล้วชอบนะแล้วก็เอามาแนะนำเผื่อใครกำลังเล็งๆแล้วก็สนใจแบรนด์นี้อยู่โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง5ชิ้นที่เราเลือกมาวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่บิงลองใช้มาแล้วจริงๆแล้วเราชอบนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ไอเทมชิ้นแรกนะคะที่บิงเลือกมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเบิร์ดบีไบเทนนิ่งรีไฟนิ่งโทนิกวิดเดซี่เอ็กซ์แท็กนะคะตัวนี้มันจะเป็นอยู่ในกลุ่มของเดซี่คือมันจะมีมอยส์ไรเซอร์มีนู่นมีนี่มีเยอะไปหมดเลยนะแต่ว่าเราเลือกมาเป็นตัวเทรนเนอร์ที่บิงใช้แล้วรู้สึกว่าตัวเองชอบนะคะคือในกลุ่มนี้เนี่ยที่เป็นดอกเดซี่นะคะมันจะช่วยในเรื่องไบเทนนิ่งนะคะสำหรับตัวนี้ก็ส่วนผสมหลักเนี่ยจะเป็นดอกเดซี่ซึ่งดอกเดซี่ของเบิร์ดบีเนี่ยทำให้เบิร์ดบีเนี่ยแตกต่างจากไวท์เทนนิ่งของยี่ห้ออื่นๆตามท้องตลาดจากผลการศึกษานะคะเขาก็มีการศึกษามาแล้วว่าตัวดอกเดซี่เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งเอนไซม์ในการผลิตเม็ดสีเมลานินนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้สีผิวของเราเนี่ยเข้มขึ้นในกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วก็จากสุแพทย์นะคะอย่างปกติบิงใช้เนี่ยบิงก็จะใช้หลังล้างหน้านะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะเป็นเนื้อสีเหลืองๆแบบนี้เลยทุกคนคือจะเป็นแบบน้ำๆแบบนี้เลยแล้วเราก็ใช้ไปเช็ดหลังล้างหน้านะคะส่วนเรื่องของกลิ่นผลิตภัณฑ์นะคะคือตัวนี้มันจะมีกลิ่นที่เป็นแบบว่าหอมแบบธรรมชาติเน้นความสดชื่นนะเฟสปกติเวลาบิงใช้เนี่ยบิงจะมีเทคนิคอีกอย่างนึงคือบิงจะชอบเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วพอเราจะใช้เราก็หยิบออกมาเทใส่สำลีแล้วก็เช็ดนะมันจะมีความเฟรชขึ้นไปอีกแล้วก็กลิ่นก็คือทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากประมาณนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันนะมันจะช่วยในการกำจัดสิ่งสกปรกต่างๆที่ยังค้างอยู่ตามใบหน้าหลังเราล้างหน้าเนาะก็เช็ดตัวนี้ตามก็จะเป็นการเตรียมผิวในการรับการบำรุงขั้นตอนต่อไปได้นะคะผิวของเราแบบมีความแบบรู้สึกว่าสะอาดเต็มขั้นประมาณนี้พอตัวนี้เนี่ยเช็ดไปเรื่อยๆมันจะช่วยในการปรับสีผิวได้นะคะก็ต้องใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแล้วก็พอเราเช็ดเสร็จเนี่ยปกติพอบิงเช็ดเสร็จพอมันเหลือบิงก็จะมาเช็ดข้อศอกต่อแล้วก็ตามหัวเข่านะมันก็จะช่วยลดความดำความด้านได้ด้วยเหมือนกันสรุปว่าตัวแรกของเรานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไอเทมที่บิงหยิบมาใช้บ่อยมากๆสำหรับช่วงนี้นะเป็นโทนเนอร์ที่เราใช้เกือบทุกวันเลยมาต่อกันที่ตัวที่ตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Burt's Bees Brightening Skin Perfecting Serum with Daisy Extract นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นความแบบเซรั่มขวดจิ๋วๆอ่ะคือตัวนี้เนี่ยปกติเวลาบิงใช้บิงก็จะใช้คู่กับโทนเนอร์ตัวเมื่อกี้นะก็ใช้ต่อกันเลยส่วนตัวนะจะบอกว่าเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มที่บิงเคยใช้มาแล้วรู้สึกว่าเนื้อมันบางเบาที่สุดที่เราเคยใช้มาคือทุกคนเนื้อมันจะเป็นน้ำแบบนี้เลยอ่ะเป็นน้ำค่อนข้างเหลวๆอย่างนี้เลยแล้วเวลาทาไปมันก็จะซึมง่ายเนาะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนาทาไปแล้วหน้าจะไม่หนืดบางตัวทาไปแล้วหน้าจะหนืดไปใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยบิงว่ามันซึมง่ายมากๆแล้วก็เนื้อมันเป็นน้ำด้วยความรู้สึกคือเซรั่มตัวนี้มันค่อนข้างบางเบานะแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวนี้ส่วนประกอบก็เป็นดอกเดซี่เหมือนกับตัวที่เป็นโทนเนอร์เหมือนกันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการปรับผิวให้กระจ่างใสลดรอยดำรอยแดงต่างๆพอบิงใช้คู่กันนะคะตัวนี้กับตัวโทนิกเนี่ยมันจะช่วยในการปรับผิวของเราให้กระจ่างใสขึ้นแต่มันต้องใช้เวลานะทุกคนจะต้องใช้แบบสม่ำเสมอใช้เป็นแบบช่วงเวลามันไม่ใช่ปุบปับเนาะเพราะว่าถ้าครีมไหนที่ทาแล้วขาวปุบปับมันก็จะมีความอันตรายมีสารเคมีต่างๆที่จะไม่เป็นผลดีกับผิวเราถ้าใครจะใช้รุ่นนี้นะคะบิงก็แนะนำให้ใช้ติดต่อกันอย่างน้อย4สัปดาห์นะมันก็จะค่อยๆเห็นผลชัดเจนขึ้นประเด็นหลักนะที่เราชอบตัวนี้คือเรารู้สึกว่าทาแล้วซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนานะคะเป็นไบรท์เทนนิ่งที่ทาไปแล้วรู้สึกไม่แสบผิวหรือว่าไม่กัดผิวอะปกติบางตัวทาไปแล้วอาจจะมีความแสบหน้าถูกไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทาแล้วค่อนข้างอ่อนโยนไม่มีการแสบหน้าต่างๆนานาเนาะสำหรับไบรท์เทนนิ่งบางตัวเนี่ยที่มันค่อนข้างแรงนะมันจะทำให้ฝ้ากับกะของเราเนี่ยยิ่งขึ้นไปกันใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำนะอีกอย่างนึงคือที่บิงชอบอะกลิ่นเขาว่ามันจะมีความเหมือนส้มซีตัสฟิลลิ่งแบบเฟดอะดมแล้วมันจะสดชื่นประมาณนี้มาต่อที่ตัวที่3เราเข้าโหมดเมคอัพกันบ้างนะอันนี้เป็นเบิร์ดบีบีบีครีมวิโนนี่ Extract SPF 15นะคะคือจะบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างที่ทุกคนตามเรามาก็จะรู้เนาะว่าบิงเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าเยอะเกินไปก็คือในชีวิตประจำวันคือลงน้อยมากนะคะพวกรองพื้นต่างๆก็เน้นเอาแบบว่าปกปิดพอสมควรซึ่งตัวเนี้ยบิงว่าใช้แล้วมันตอบโจทย์เรามากนะบิงแนะนำเลยสำหรับใครที่ชอบแต่งหน้าน้อยๆแต่ว่าแบบเน้นงานผิวสุขภาพดีอ่ะคือตัวเนี้ยบิงทาแล้วสีมันพอดีกับผิวเลยอันนี้เป็นสีไลท์นะคะก็คือเป็นสีกลางๆเนื้อมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคนคือด้วยความที่มันเป็น BB ครีมมันก็ปกปิดดีระดับนึงแต่ว่าถ้าใครเน้นปกปิดมากๆตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ส่วนตัวเราอ่ะถ้าใครเน้นงานผิวสุขภาพดีบิงว่าเนี้ยตอบโจทย์มากนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่บิงชอบคือเนื้อเขาอ่ะมันเหมือนเกลี่ยง่ายแล้วพอทาไปปกติระหว่างวันน่ะบิงจะมีอาการคือบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากจะล้างหน้าออกอ่ะคือมันเหนอะหนะไปหมดใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยบิงจะบอกว่าทาไปทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะผิวตอนเย็นเรายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ย
คือมันยังรู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรอยู่บนหน้าเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่บิงใช้แล้วชอบมากของแบรนด์นี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคือบิงว่าถ้าคนผิวมันประมาณบิงเนี่ยอาจจะต้องลงแป้งทับไปด้วยเพราะเรื่องคุมมันมันอาจจะไม่ได้ทำได้ดีมากนะคะแล้วก็สีของเขาจะมี2สีซึ่งบิงใช้สีไลท์เป็นสีที่พอดีกับสีผิวเราเลยก็เป็นประมาณเหลืองๆเนาะซึ่งเข้มกว่าบิงก็ว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวบิงจะลองทาให้ดูด้วยนะคะระหว่างก่อนทากับหลังทาให้เพื่อนๆเทียบดูเนาะว่ามันปกปิดประมาณไหนแล้วทาออกมาผิวประมาณไหนแต่ส่วนตัวที่ชอบอย่างที่บอกไปคือทาแล้วผิวดูเป็นผิวแล้วก็ไม่เหนียวเนอหนะระหว่างวันรู้สึกว่าทาได้ทั้งวันทาแล้วสบายผิวก็เป็นอะไรที่บิงคิดว่าถ้าหมดแล้วบิงน่าจะซื้อต่อนะคะมาถึงไอเทมที่4ของเราแล้วนะคะไอเทมนี้เป็นไอเทมที่ขายดีแล้วก็ทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วของแบรนด์นี้นะก็เป็นตัวนี้เลยค่ะ Burt's Bees Wax Lip Balm นะคะจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นพรีเมียมลิปบาล์มที่เขาบอกว่าขายดีที่สุดในโลกที่บิงชอบเลยนะตัวเนี้ยมันจะมีส่วนผสมของวิตามิน E แล้วก็เปปเปอร์มินต์นะคะซึ่งตัวเนี้ยมันทาไปแล้วฟิลลิ่งคือหลังทามันจะเย็นที่ปากแบบมากๆเฟรชอ่ะคือทาบิงจะชอบทาลิปบาล์มอยู่แล้วเนาะเวลาทาก่อนนอนหรือว่าก่อนแต่งหน้าส่วนใหญ่เวลาตื่นเช้ามาก็ทาแล้วก็ทาก่อนทาลิปสติกต่างๆนานาด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยปากมันค่อนข้างแห้งอ่ะบิงไม่ชอบปากแห้งนะคือใครที่เป็นสายลิปบาล์มเนี่ยบิงแนะนำว่าตัวเนี้ยเป็นลิปบาล์มที่ควรมีติดบ้านไว้เลยคือมันทาแล้วมันฟิลมันดีอ่ะส่วนตัวเราใช้แล้วรู้สึกว่าดีแล้วอีกอย่างนึงที่ชอบนะคะคือตัวเนี้ยมันไม่ได้มันเวอร์เหมือนกับลิปบาล์มตัวอื่นคือทาไปแล้วสามารถทาพวกลิปแมตต์ต่างๆเนี่ยทับลงไปได้คือทาแล้วมันจะไม่ได้มันเยิ้มจนแบบทาลิปต่อไปได้เลยอ่ะตัวเนี้ยมันไม่มีกลิ่นเลยทุกคนเนื้อมันก็จะเป็นแท่งขาวๆเหลืองๆประมาณนี้ข้างในไม่มีกลิ่นแล้วก็ทาแล้วค่อนข้างชุ่มชื้นอยู่นานพอสมควรคือตัวเนี้ยบิงทาไปแล้วใช้ได้ตั้งแต่ก่อนนอนจนถึงตอนเช้าปากเราก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่นะถือว่าเป็นลิปบาล์มที่ควรมีติดบ้านนะคะตัวนี้มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็น Burt's Bees Matte Lip Crayon นะคะตัวนี้เป็นลิปที่ค่อนข้างดังของแบรนด์เขาเหมือนกันมันจะเป็นลิปแมตต์ในรูปแบบแท่งแบบนี้นะคะเป็นดินสอซึ่งก็ค่อนข้างง่ายสะดวกต่อการเขียนปกติที่บ้านบิงมีซื้อไว้อยู่แล้วเพราะว่าน้องสาวบิงเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องปากค้ำนางก็เลยจะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่มีแบบความออร์แกนิกอ่ะคือธรรมชาติ 100% ก็เลยมีการซื้อแท่งซื้อไอตัว Burt's Bees รุ่นเนี้ยไว้ใช้กันอยู่แล้วนะคะที่บ้านคือจากที่เราลองใช้จะบอกว่ามันเป็นแมตต์ไม่แห้งเกลอะกรังอ่ะคือทาแล้วมันไม่ได้ปากแตกเป็นตกร่องอ่ะคือทาแล้วปากก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่เพราะฉะนั้นใครที่ปากแห้งมากๆนะคะก็สามารถใช้ได้หรือว่าใครที่ชอบลิปแบบค่อนข้างออร์แกนิกเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะมากๆเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็น 100% มาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีต่างๆอีกอย่างนึงก็คือสีค่อนข้างคมชัดมากๆอย่างตอนเนี้ยที่บิงทาเป็นสี Redwood Forest เป็นสีที่เราแนะนำเพราะว่ามันจะมีความแดงๆแบบเชอรี่นิดนึงคือทาออกมาแล้วจะมีความเกาๆเนาะใครสายเกาก็น่าจะชอบลิปประมาณโทนสีนี้นะสำหรับรุ่นนี้ของBurt's Beesโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับไอเทม5ชิ้นที่เรามาแนะนำนะคะจากแบรนด์ Burt's Bees นะคะก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์นึงที่เราว่าสายธรรมชาติต่างๆใครที่ชอบแนวออร์แกนิกธรรมชาติ 100% เนี่ยน่าจะชอบแบรนด์นี้กันนะคะใครชอบก็ไปหาซื้อกันได้นะคะเขาก็จะมีวางขายที่เคาน์เตอร์ทั้ง13สาขาทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีขายในเครือเซ็นทรัลหรือว่าเครือเดอะมอลล์ก็มีเหมือนกันค่ะหรือว่าใครไม่สะดวกไปซื้อนะคะก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของเขานะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะคะจะบอกว่าเวลาซื้อเนี่ยเขามีแถมของแถมให้ค่อนข้างเยอะเลยก็ไม่ต้องไปเสียเวลาพรีออเดอร์กันหรอกไปซื้อโดยตรงกับช็อปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เรามาแค่นี้แหละค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์